13สายพันธุ์สุนัขที่อ่อนโยนที่สุดในโลกเจ้าตูบเพื่อนซี้สี่ขาของมนุษย์เรามีอยู่หลากหลายสายพันธุ์บนโลกใบนี้บางสายพันธุ์ก็มีพลังงานที่สูงสามารถวิ่งเล่นได้ทั้งวันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในขณะที่บางสายพันธุ์ก็สงบสุขุมอย่างไม่น่าเชื่อบางสายพันธุ์มีชื่อเสียงด้านความขี้เล่นในขณะที่บางสายพันธุ์ก็ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดแต่วันนี้เราจะมาแนะนำสายพันธุ์สุนัขที่อ่อนโยนและน่ารักเป็นมิตรกับลูกหลานของเราเด็กๆสามารถคลานเล่นไปกับสุนัขสายพันธุ์เหล่านี้ได้และหากเผลอไปหยิบของเล่นออกจากปากหรือแม้กระทั่งไปยุ่งกับพวกมันในเวลาที่พวกมันทานข้าวเจ้าตูบผู้แสนอ่อนโยนเหล่านี้ก็จะไม่โกรธด้วยนิสัยใจคอที่มีความอ่อนโยนและเป็นมิตรกับคนรอบข้างของพวกมันทำให้ได้รับความนิยมในการเลี้ยงมากที่สุดพร้อมที่จะเจอกับคู่หูสี่ขาของเราหรือยังและนี่คือ13สายพันธุ์สุนัขที่อ่อนโยนที่สุดในโลกอันดับที่1 Golden Retriever เมื่อพูดถึงสุนัขผู้อ่อนโยนทุกคนมักจะต้องนึกถึงสุนัขพันธุ์ Golden Retriever เป็นอันดับต้นๆด้วยนิสัยที่สุภาพน่ารักมีเสน่ห์ขี้เล่นช่างประจบเอาใจเสียสละและรักเจ้าของเป็นที่สุดคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเหตุผลให้ US Service Animal มักจะใช้สุนัขพันธุ์ Golden Retriever สำหรับบริการค้นหาและช่วยเหลือผู้คนอันดับที่2 Labrador Retriever สุนัขพันธุ์นี้คล้ายคลึงกับ Golden Retriever ต่างกันที่ความยาวของขนและขนาดของกล้ามเนื้อลำตัวโดย Labrador จะมีขนที่สั้นกว่า Labrador จะมีความเป็นมิตรเฉลียวฉลาดฝึกง่ายมีนิสัยที่อ่อนโยนและมีความใจเย็นด้วยนิสัยเหล่านี้ทำให้ลาบราดอร์ได้รับรางวัลสุนัขสายพันธุ์ยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาตามรายงานของ American Kennel ค่ะสมาคมสุนัขแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ AKC พวกมันสามารถวิ่งเล่นกับลูกบอลได้เป็นเวลานานๆโดยไม่รู้สึกหงุดหงิดหรือเหนื่อยล้าเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆวัยกำลังซนที่กระตือรือร้นอยากจะหาเพื่อนเล่นด้วยอันดับที่3 Beagle เป็นสุนัขที่สุภาพพวกมันค่อนข้างจะเป็นมิตรไม่ดุร้ายเชื่อคนง่ายด้วยนิสัยนี้มันจึงไม่เหมาะกับการเป็นสุนัขเฝ้าบ้านมากนักก็ดูสิขี้เล่นและน่ารักขนาดนี้แต่ Beagle ก็เป็นสุนัขที่เหมาะกับเด็กๆพวกมันสามารถเข้ากับเด็กๆในบ้านได้ดีเรายังไม่เคยพบประวัติการทำร้ายเด็กใน Beagleจึงทำให้พวกมันเป็นสุนัขที่นิยมเลี้ยงกันในครอบครัวและบีเกิลยังเข้ากับสุนัขสายพันธุ์อื่นได้ง่ายเพราะว่าพวกมันชอบอยู่กันเป็นฝูงอันดับที่4 Bulldog น้องหมาหน้าย่นเฟรนลี่อ่อนโยนและรักเด็กโดยทั่วไปแล้วสายพันธุ์นี้จะมีนิสัยที่ดีแม้บางตัวอาจจะดื้อไปบ้างแต่บูลด็อกก็มีความจงรักภักดีต่อเจ้านายปกป้องครอบครัวของพวกมันโดยเฉพาะเด็กๆโดยโครงสร้างใบหน้าแบบสุนัขพันธุ์หน้าสั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ที่สุนัขพันธุ์นี้จะมีปัญหาด้านสุขภาพต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจที่มักจะเกิดกับกลุ่มสุนัขที่มีโครงหน้าสั้นโรคผิวหนังหรือแม้แต่โรคทางกระดูกและข้ออันดับที่5 Newfoundland อย่าปล่อยให้ขนาดใหญ่ของสุนัขพันธุ์นี้หลอกเราได้แม้ว่า Newfoundland จะมีขนาดที่ใหญ่มากแต่ก็เป็นสุนัขที่เป็นมิตรฉลาดว่านอนสอนง่ายและรักเจ้าของเป็นที่สุดยักษ์ใหญ่ผู้อ่อนโยนนี้มีความสูงประมาณ 26-28 นิ้วและมีน้ำหนัก 45-65 กิโลกรัมเลยทีเดียวอันดับที่6 Irish Setter สุนัขพันธุ์นี้มีความรักครอบครัวอ่อนโยนกับเด็กๆฉลาดเชื่อฟังเจ้าของขี้เล่นและเช่นเดียวกับสุนัข Retriever พวกมันจะเล่นอย่างมีความสุขตลอดทั้งวันพวกมันมีพลังงานที่สูงและไม่เคยมีอารมณ์ที่ไม่ดีหรือเหนื่อยง่ายๆอันดับที่7ปักหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่เก่าแก่ที่สุดในโลกถึงแม้ว่าหน้าตาของพวกมันจะดูเหมือนคิดมากไปสักหน่อยแต่สุนัขพันธุ์ปักมีความแข็งแรงใจดีและไม่ค่อยพบว่าพวกมันจะมีนิสัยดุร้ายสุนัขพันธุ์นี้เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กอยู่เนื่องจากลักษณะหลักๆของพันธุ์นี้ก็คือรักเด็กพวกมันมีความสงบและว่านอนสอนง่ายปักเป็นสุนัขพันธุ์เล็กมีขนาดร่างกายที่ปานกลางเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสุนัขที่เลี้ยงไม่ยากหรือที่บ้านมีพื้นที่ขนาดเล็กหรือในคอนโดมิเนียมก็สามารถเลี้ยงปักได้อย่างสบายๆเนื่องจากรูปร่างที่เล็กของมันไม่ใหญ่เทอะทะ
และนิสัยง่ายๆสบายๆไม่ค่อยเห่าหรือขุดทำให้ปั๊กไม่ต้องการพื้นที่ในการเลี้ยงดูมากนักอันดับที่8คาวาเลียคิงชาลสเปเนียลครั้งหนึ่งสุนัขพันธุ์นี้เคยเป็นสุนัขเฝ้าบ้านของพระเจ้าชาลส์ที่2ไม่น่าแปลกใจเลยสุนัขพันธุ์นี้มีขนาดเล็กน่ารักเหมือนตุ๊กตาเป็นมิตรกับทุกคนและเป็นที่รักของเด็กๆ ด้วยอาจจะเพราะขนาดตัวที่เล็กหนักประมาณ 6-10 กิโลกรัมขนยาวปานกลางมีหูยาวขนหยิกเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่ครองใจคนรักสุนัขไปทั่วโลกเลยล่ะถึงแม้ว่าจะมีขนาดตัวที่เล็กแต่ก็มีความสง่างามมีนิสัยที่อ่อนโยนเชื่อฟังเจ้าของฝึกง่ายคล่องแคล่วว่องไวเป็นสุนัขที่เหมาะเลี้ยงในบ้านที่มีเด็กๆและผู้สูงอายุอันดับที่9บูเทเรียสุนัขพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ขี้เล่นมีเสน่ห์และซุกซนสุนัขพันธุ์บูเทเรียเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ชั้นนำสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่จงรักภักดีมากมันจะคอยอารักขาครอบครัวเช่นเดียวกับสุนัขขนาดใหญ่ตัวอื่นๆแม้จะมีบทบาททางประวัติศาสตร์ในฐานะนักสู้สนามกีฬาสุนัขแต่เจ้าหัวไข่เหล่านี้มีเสน่ห์นะการฝึกให้มันเชื่อฟังอย่างถูกต้องแต่ก็ควรจะเริ่มต้นเมื่อพวกมันยังเป็นลูกสุนัขและการออกกำลังกายให้มากๆเพื่อลดพลังงานที่เหลือเฟือของพวกมันจะทำให้บูเทเรียเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวอันดับที่10คอลลี่คอลลี่มีบุคลิกที่เป็นมิตรอ่อนโยนน่ารักและชอบทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวพวกมันฉลาดและฝึกง่ายแต่ก็ดื้อได้เช่นกันต้องได้รับการเอาใจใส่และการฝึกอบรมที่ดีอันดับที่11วิสลาหรือที่เรียกกันว่าฮังการีวิสลาเป็นสุนัขที่มีระดับพลังงานสูงแต่นั่นก็ไม่ได้ขัดขวางพฤติกรรมที่อ่อนโยนและน่ารักของมันเดิมทีพวกมันเคยเป็นสุนัขล่าสัตว์มาก่อนจึงต้องการกิจกรรมทางร่างกายในระดับสูงพวกมันชอบที่จะอยู่กับเจ้าของไปด้วยทุกที่เป็นสุนัขที่ฉลาดแต่ต้องมีกิจกรรมให้ทำอยู่เสมอเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมทำลายข้าวของเช่นกัดแทะหรือขุดนั่นเองถึงอย่างนั้นพวกมันก็เป็นมิตรกับเด็กอ่อนโยนทนการกอดได้ทนต่อเสียงเด็กร้องหรือวิ่งเล่นเสียงดังโดยไม่แสดงอาการรำคาญอันดับที่12พุดเดิ้ลพุดเดิ้ลขึ้นชื่อในเรื่องของความฉลาดแสนรู้เป็นสุนัขที่ฝึกง่ายเพราะมันเรียนรู้เร็วเชื่อฟังคำสั่งเป็นอย่างดีซึ่งผู้เลี้ยงควรฝึกสอนมันตั้งแต่เนิ่นๆจะทำให้ฝึกง่ายมากกว่าตอนโตแล้วคุณจะเห็นว่ามันมีความสามารถในการทำตามคำสั่งได้ยอดเยี่ยมทีเดียวแต่ข้อเสียของมันก็คือการที่พวกมันชอบเห่าอาจจะน่ารำคาญไปบ้างแต่นั่นก็ทำให้มันเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมได้นะอันดับที่13 Bernese Mountain Dog Bernese Mountain Dog พี่ใหญ่ใจดีที่แสนอ่อนโยนนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่รักสงบพวกมันแข็งแรงและฝึกได้ง่ายเหมาะกับการเฝ้าบ้านแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่แข็งแรงแต่มันก็ยังมีความว่องไวอย่างน่าทึ่งเมื่อเทียบกับขนาดที่ใหญ่ของมัน